ต้นยี่เข่งเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถทำบอนไซได้เช่นเดียวกันนะครับมันจะอยู่ในวงตระกูลของต้นตะแบกเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างของต้นยี่เข่งกับต้นตะแบกเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราไปดูนะฮะต้นตะแบกเนี่ยจะมีใบที่มันใหญ่นะครับส่วนต้นยี่เข่งเนี่ยจะมีใบที่มีลักษณะเล็กแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็จะมีข้อแตกต่างบ้างนะครับอย่างเช่นลำต้นและก็ดอกของมันนะครับซึ่งระหว่างต้นตะแบกกับต้นยี่เข่งเนี่ยต้นไหนที่จะเหมาะในการทำบอนไซมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้วยกันนะครับครับที่อยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะของต้นตะแบกเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับครับนี่คือลักษณะของต้นตะแบกนะครับในส่วนลำต้นนะครับมันจะเป็นสีขาวๆนะครับสีขาวๆแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับพอดีว่าบังเอิญว่ามันอยู่ใกล้ๆที่ผมถ่ายอยู่ก็เลยเอาต้นนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งส่วนมากน้อยมากเลยนะครับที่จะไม่รู้จักต้นตะแบกนะครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยจะมีอยู่เยอะมากโดยเฉพาะแถวริมถนนใหญ่นะครับก็จะมีการปลูกต้นตะแบกกันนะครับเนื่องจากว่าดอกของมันเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็เป็นไม้ที่ให้ความร่มรื่นนะครับจะทำให้สภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆถนนเนี่ยมันจะมีความสวยงามแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับถนนลาดยางด้วยนะครับนะครับลักษณะของใบนะครับลักษณะของใบก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงดอกก็เลยยังไม่เห็นดอกเลยนะครับนู่นนะครับฝั่งนู้นก็มีต้นตะแบกอยู่หลายต้นเป็นต้นใหญ่ๆช่วงนี้ไม่มีดอกนะครับน่าเสียดายนะครับสำหรับต้นตะแบกเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เจอมานะครับตอของต้นตะแบกเนี่ยมีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของต้นตะแบกเนี่ยมันจะเป็นพืชที่ทิ้งกิ่งง่ายนะครับเวลามันมีกิ่ง3กิ่ง4ขึ้นไปมันก็จะทิ้งกิ่งที่1นะครับแล้วก็เวลาดัดเนี่ยเวลาเราทำการดัดกิ่งเนี่ยกิ่งของมันมักจะตายนะครับมันอ่อนไหวต่อการดัดนะครับก็เลยไม่ค่อยเหมาะสมที่จะทำบอนไซนะครับแต่ว่าดอกของมันเนี่ยมีความสวยงามมากนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทำบอนไซแบบธรรมชาติเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับผมก็ทำอยู่นะครับก็คือใช้วิธีการทดอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอให้มันออกดอกนะครับเราจะได้ชื่นชมดอกต้นตะแบกด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวเราไปดูต้นยี่เข่งกันนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะครับส่วนต้นยี่เข่งนะครับก็จะมีใบที่มีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเปรียบเทียบใกล้ๆนะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าใบของต้นตะแบกเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะครับมันจะใหญ่แล้วก็บางชิ้นนะครับจะใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยนะครับในส่วนของลำต้นนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนะครับในส่วนของลำต้นนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นใบนะครับไม่เห็นใบแล้วก็เห็นแต่ลำต้นของมันเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าต้นนี้เป็นต้นตะแบกหรือว่าต้นอินทนิลด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าลักษณะของลำต้นเนี่ยคล้ายๆกันมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในลักษณะของใบนะครับนี่นะครับใบเล็กมากนะครับใบของมันเล็กมากนะครับเนี่ยที่อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นใบของต้นตะแบกนะครับส่วนตัวนี้ส่วนใบนี้นะครับเป็นใบของต้นยี่เข่งนะครับ
เดี๋ยวมาดูใต้ใบนะครับใต้ใบก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะซึ่งต้นยี่เข่งเนี่ยจะเป็นต้นที่มีดอกสวยงามมากนะครับจึงเหมาะที่จะทำบอนไซเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับโดยจะมีข้อแตกต่างที่ลักษณะของดอกเพราะว่าบางต้นเนี่ยจะมีดอกเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็สีขาวสีแดงนะฮะแล้วก็มีสีขาวอมชมพูนะฮะแล้วก็มีสีม่วงบางที่ผมกล่าวมาเนี่ยยังไม่ครบนะครับมันยังมีอีกนะครับแต่ว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ไปค้นหาดูใน Google นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็ดอกของมันเนี่ยจะเป็นดอกที่มีความสวยงามมีกลีบเล็กๆ เรียงรายนะครับเป็นก้อนๆเลยนะครับเป็นก้อนเลยนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับจึงเหมาะที่จะทำบอนไซเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับใครที่มีบอนไซต้นยี่เข่งเนี่ยก็จะดูเพลินเลยนะครับเท่าที่ทราบมานะครับต้นยี่เข่งเนี่ยจะเป็นไม้ที่ต้นกำเนิดเนี่ยมาจากไหนนะครับแต่ว่าที่ผมเคยได้รับข้อมูลมานะครับจะเป็นไม้ที่มาจากประเทศจีนนะครับซึ่งก่อนที่มันจะมาจากประเทศจีนเนี่ยมันมาจากประเทศอะไรเนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับต้นยี่เข่งจะเป็นต้นที่ไม่มีในป่าบ้านเรานะครับซึ่งเท่าที่หามาเนี่ยมันไม่มีเพราะว่ามันเป็นไม้นอกนะครับข้อดีของต้นยี่เข่งอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเวลาเราได้ตอของต้นตะแบกสวยๆเนี่ยขุดมาเลยนะครับขุดมานะฮะแล้วก็เลี้ยงให้มันรอดแล้วก็เอากิ่งนะครับเอากิ่งของต้นยี่เข่งเนี่ยไปเสียบได้เลยนะครับหนึ่งก็คือว่าเราจะมีตอที่มีความสวยงามนะฮะแล้วก็จะมีต้นยี่เข่งเป็นกิ่งของต้นยี่เข่งซึ่งเป็นต้นที่ทนต่อการดัดแล้วก็ไม่ทิ้งกิ่งนะครับจึงทำให้การผสมผสานระหว่าง2ชนิดนี้มันยิ่งดีไปกว่าเดิมนะครับอันนี้ถ้าใครมีความสามารถในการเสียบกิ่งนะครับก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าคลิปของผมเนี่ยเคยได้ทำคลิปเกี่ยวกับการเสียบกิ่งของต้นยี่เข่งมาแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าผมก็ทำบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเคยทำคลิปไหมนะฮะก็ถ้ายังไม่ทำนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมในคลิปหน้านะฮะคลิปต่อไปนะครับเวลาที่เราได้ทำการเสียบกิ่งกับต้นตะแบกไปแล้วนะครับก็แล้วแต่บางคนนะครับจะเรียกว่าเป็นต้นแบกเข่งหรือว่าเข่งแบกนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับหรือว่ายี่แบกหรือว่าเข่งแบกนะฮะเข่งแบกยี่เข่งเข่งแบกเข่งแล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นที่ได้เอามารวมกันนะครับก็จะมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการเรียกแบบชาวบ้านนะครับ ก็วงการบอนไซก็จะรู้จักดีเมื่อพูดถึงคำว่าไอ้ต้นแบกเข่งแบกเข่งก็เข้าใจว่าต้องเป็นต้นตะแบกที่มีการเสียบกิ่งกับต้นยี่เข่งต้นนี้ก็เป็นต้นเล็กๆต้นหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะทำบอนไซนะฮะซึ่งผมก็เคยยกรากมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นต้นประมาณนี้นะครับผมเคยไปซื้อมานะครับตอนแรกที่ผมไปซื้อมาเนี่ยประมาณ300บาทนะครับต้นยี่เข่งเนี่ยก็ถือว่ามีราคาอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นต้นที่มีดอกมีใบที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ไม่มีในบ้านเราราคาก็อาจจะแพงหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นไม้นอกนะครับก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะทำบอนไซนะครับลักษณะของต้นนี้นะครับลักษณะของต้นนี้นะครับจ
ะเป็นต้นที่ผมได้ยกรากมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พันไว้นะครับบิดรากไว้ก็จะเป็นลักษณะทรงโชรากประมาณนี้นะฮะเป็นทรงโชรากแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะทำเป็นทรงอะไรต่อไปนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างต้นตะแบกกับต้นยี่เข่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสาธิตการดีไซน์นะครับดีไซน์ของต้นนี้ต่อไปนะครับว่าจะทำเป็นทรงอะไรยังไงต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการเล่าสู่กันฟังในสิ่งที่เคยรับรู้มานะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันไปนะครับขอบคุณมากครับ